มิตรนามทุกท่านกันเลยเดียวนะครับโดยเฉพาะทีมงานท่านเจ้าภาพกันด้วยนะครับนั่นคือว่าเริ่มได้ที่กันเต็มที่กันเลยเดียวในการต้อนรับทีมงานท่านเจ้าภาพด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงท่านของมิตรนามทุกท่านกันด้วยละกันนะยังไงก็เดี๋ยวเราจะมาส่งมอบในช่วงเบรกสุดท้ายกันแล้วในจอของมิดไนท์ไฟอยู่กันเองนะครับนักกับพวกเราด้วยยังไงก็ฝากงานอยู่สักครั้งแล้วกันนะครับนั่นเรียกว่าในเร็ววันนี้ในครั้งนั้นเริ่มจากนะครับวันที่19ที่จะถึงนี้นะครับอยู่ที่วัดราชสถานนะครับวันที่20อยู่วัดตาพิแดดนะครับแล้วก็23ถึง26อยู่วัดโพธิ์ไทยมณีนะครับและ27กับ28อยู่กันท่าของจุดชมวิวนะครับในชามนั่นเองนะครับนักกับงานเฟสติวัลกันนั่นเองนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับใกล้เคียงที่ไหนก็ไปรอบประสบการณ์นะครับนะพอเดี๋ยวจะเข้าสู่บรรยากาศของข้าวพรรษากันแล้วนะครับนะเรียกว่าท่านจะได้รับชมบรรยากาศของกระบวนอย่างนี้เริ่มจะห่างกันขึ้นไปเรื่อยๆนี่นะครับอาจจะไม่ถี่เท่าช่วงนี้กันนั่นเองนะครับดังนั้นก็ใครเขียนที่ไหนไปร่วมประสบการณ์นะครับนะกับพวกเราได้หรือว่าที่ไหนอื่นกันด้วยนะครับนะก็ฝากไว้ทั้งพวกเรามังเฟสและนักนำทั้ง3ทีมนะครับในฐานะของเพชรสุพรรณนะกันแก้วแล้วก็พระพรหมกันด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ขาดไม่ได้เลยขอบคุณท่านเจ้าภาพของพวกเรานะครับกับพระนักของพี่นัทพลเผ่าพันนั่นเองนะครับนักกราบขอบคุณด้วยนะครับนักกราบขอบคุณด้วยสำหรับความไว้ใจใช้ใจนะครับและอีกท่านท่านของขอบคุณพี่สายพินนะครับอวบอุ่นด้วยนะครับนักกราบขอบคุณอย่างยิ่งเลยสำหรับความไว้ใจใช้ใจให้กับพวกเราทีมงานกันนั่นเองนะวันพรุ่งนี้กับท่านของมหศพลิเกด้วยนักสอนรามน้ำเพชรนะวันพรุ่งนี้ก็ฝากกระจายข่าวให้ด้วยแล้วกันนะครับครับทีนี้ขออนุญาตนำเสนอกันเลยแล้วกันนะเบรกสุดท้ายกันแล้วนะครับท่านใดยังไม่ได้ขึ้นก็เรียนเชิญได้เลยรอบนี้ Midnight for you จัดให้ตามคำแนะนำที่ขอขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้ด้วยกับเมเช่านะดับตัวอีสานกันในรอบนี้กันนะครับ